มื่อวานนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเพราะว่าใน TikTok เองเขาก็มีการแชร์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าท่านเองได้มีการไปพูดคุยนะกับคุณสรยุทธสุทัศนจินดาผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าพวกด้อมนะวงเล็บพักก้าวไกลจะไปฟังทำไมไม่เห็นก้าวไกลเขาออกมาห้ามเลยต้องออกมาห้ามอย่าทำอันนี้เงียบเฉยเอาง่ายๆเนี่ยเวลาสภาจะประชุมมีมติอะไรก้าวไกลก็เริ่มเลยนะให้บรรดาด้อมไปชุมนุมในแต่ละจังหวัดในกรุงเทพให้มาชุมนุมที่สภาเมื่อมาสภามากดดันเลยถามว่ามาทำไมเขาไม่กลัวคุณหรอกพอโหวตแพ้ก็มาชุมนุมเคลื่อนจากรัฐสภาไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็มีสสก้าวไกลไปให้กำลังใจไปถ่ายรูปไม่ห้ามปรามก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนก่อนหน้านั้นเนี่ยบรรดาชู3นิ้วก้าวไกลก็สนับสนุนทั้งนั้นไปประกันตัวให้นะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยยังบอกอีกว่าผมเนี่ยคิดว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่เป็นตัวของตัวเองถูกครอบงำคณะที่อยู่เบื้องหลังถ้าผมเป็นกกตนะผมเอาแล้วนะครอบงำพรรคแต่เพราะว่าเป็นพวกเดียวกันเลยไม่ทำถ้าคนละพวกนะผมรวบรวมหลักฐานหมดแล้วส่วนตัวคุณพิธาเนี่ยเป็นคนนิสัยดีน่ารักแต่ไปถูกครอบงำแค่ยกตัวอย่างจะไปเชิญชาติไทยพัฒนากล้าพอถูกติงเนี่ยก็ไม่ทำแล้วแต่พารากราฟนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นพารากราฟเดือดนะพวกด้อมที่ทัวลงที่มาถล่มอย่ามาล้ำก้ำเกินนี่ผมยังไม่ได้ตรวจสอบนะว่าใครทำผิดกฎหมายบ้างไอ้ด้อมที่มาโพสต์อะไรต่างๆที่เข้ามาด่าก็ไม่เป็นไรถ้าหมิ่นประมาททำผิดพรบคอมพิวเตอร์ไหมเดี๋ยวผมตรวจสอบแล้วดำเนินคดีหมดพวกนี้ไม่เคยถ้าเคยแล้วจะรู้สึกส่วนที่สมาชิกพรรคก้าวไกลออกมาถล่มก็แค่ไอเด็กหนุ่มไม่มีความคิดคุณผู้ชมพอมีประเด็นออกมาเนาะก็ปรากฏว่าก็ยังคงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะแต่สุดท้ายเนี่ยบอกว่าอย่าล้ำเส้นอย่ามาล้ำก้ำเกินนะผมตรวจสอบใครทำผิดกฎหมายเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องของผิดพรบคอมพิวเตอร์ไหมเดี๋ยวตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินคดีหมดพวกนี้ไม่เคยถ้าเคยแล้วจะรู้สึกก็เป็นอีกหนึ่งการเมืองร้อนๆที่เกิดขึ้นนะคะกับท่านเสรีพิสุทธิ์นั่นเองค่ะทีนี้ไปต่อที่โพสต์ของทนายอานนท์นำพานะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นทาง Facebook นะเอาโพสต์แรกก่อนเขามีโพสต์ล่าสุดแล้วนะคะนี่นะคะเขาบอกว่าหลักใหญ่คือประชาชนต้องไม่เป็นศัตรูกันเองทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลต้องระวังจุดนี้เส้นแบ่งคืออะไรก็เรียนรู้ไปด้วยกันครับมันเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายประชาธิปไตยเชียร์คนละพรรคชัดเจนอย่าเอาบางเรื่องบางราวมาเป็นเหตุให้บาดหมางจนเลยเถิดคนล้ำเส้นมีน้อยนิดคนมีสติมีล้นหลามนะคะอันนี้นะคะโพสต์นี้เนี่ยเป็นโพสต์ของทนายอานนท์นะคะนี่ขอประชาชนอย่าเป็นศัตรูกันเองนะก็น่าจะโพสต์ก่อนที่จะมีการยกเลิกการประชุมเรื่องของ8พรรคนะคะแต่ทีนี้โพสต์ต่อมานะของทนายอานนท์นำพานี่นะคะก็อย่างที่เรารายงานกันไปหลักๆเลยบอกว่าคือประชาชนต้องไม่เป็นศัตรูกันเองนะคุณก้อยนะคะซึ่งก็ไปตามกันได้นะก็มีคนเข้าไปเรียกว่าแชร์กันเยอะเลยนะคะนี่นะคะก็ทนายอานนท์นำพาเนี่ยเป็นทนายความสิทธิมนุษยชนนะแล้วก็ถือว่าเป็นนักกิจกรรมการเมืองท่านหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั่นเองสวัสดีท่านผู้ชมนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ